นอกจากพื้นที่ในตัวเมืองพื้นที่ที่เขื่อนแก่งกระจานแล้วนะคะเราก็จะพาไปดูภาพรวมของสถานการณ์น้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยปริมาณน้ำสถานการณ์น้ำหรือว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ในตอนนี้รวมถึงประกาศออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าช่วงนี้จะยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องทำให้หลายๆคนต้องบอกว่าโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีชาวอำเภอที่น้ำจะไหลผ่านเนี่ยก็มีความกลัวความห่วงกันว่าแล้วน้ำจะท่วมเหมือนปี2ปีที่ผ่านมาหรือเปล่าใช่เพราะว่าหลายคนที่เคยประสบภัยมาแล้วเรื่องของน้ำท่วมความเครียดที่สะสมความกังวลที่มีขึ้นต้องมีขึ้นแน่นอนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเน้นย้ำอยู่เสมอก็คือเรื่องของการระบายน้ำครั้งนี้เขาพยายามที่จะใช้คำว่าตัดยอดน้ำหรือว่าแบ่งน้ำไประบายในเส้นทางอื่นในเส้นทางของคลองชลประทานก่อนที่จะถึงตัวเมืองเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำก่อนไปถึงตัวเมืองแล้วก็ถือว่าเป็นการถอดบทเรียนจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาด้วยไม่ใช่ว่าน้ำท่วมผ่านมาแล้วพอปัญหาทุกอย่างคลี่คลายก็จบไปแต่ทุกหน่วยงานเขาเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะไปฟังคำยืนยันอีกครั้งหนึ่งจากอธิบดีกรมชลประทานนะคะท่านบอกว่าไม่น่าจะหนักเหมือนปีที่ผ่านมาเพราะมีการตัดยอดน้ำแล้วไปฟังกันค่ะก็มีการคาดหมายกันว่านะครับประมาณวันที่10ที่น้ำที่จะล้นสปินเวย์มันจะมีค่าสูงสุดประมาณวันที่10ซึ่งคะแนนหรือว่าคาดการไว้ด้วยเงินไขปัจจุบันนี้ว่าประมาณสัก100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับรวมกับที่สูบออกมาระบายออกมาก็อีก110ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เป็น210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีณวันที่10เพราะฉะนั้นถ้าออกมา210น่ะที่จะมีผลกระทบก็คือท้ายเขื่อนแก่งกระจานแถวอำเภอแก่งกระจานนะครับตลอด2ฝั่งลำน้ำที่มีที่พักมีรีสอร์ทต่างๆฝั่งริมตลิ่งเนี่ยคาดว่ามันจะล้นแล้วจะสูงประมาณสัก10เซนติเมตรไม่เกินเนี่ยนะพวกพื้นที่บริเวณแถวนั้นจะเป็นที่ลาดชันน้ำก็จะวิ่งตามเข้ามาครับตอนน้ำที่210ก็จะไหลมานะครับก็จะมาถึงเขื่อนเพชรเนี่ยใช้เวลา15ชั่วโมงนับจากจุดสูงสุดณวันที่10น่ะก็ใช้เวลา15ชั่วโมงพอมาถึงเขื่อนเพชรเนี่ยน้ำที่ไหลมาระหว่างทางมันก็จะรวมกับสายโฟน้ำมาจากนั่นจากนี่จาก210พยากรณ์ว่าบวกกับระหว่างทางอีกสัก40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโชคดีทางห้วยผากับแม่ประจันไม่มีน้ำมากนะก็จะเข้าเขื่อนเพชรประมาณสัก250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ประมาณสัก15ชั่วโมงหลังจากสูงสุดที่จะเกิดขึ้นวันที่10ทีนี้พอถึงเขื่อนเพชรบุรีตอนนี้วิธีการบริหารจัดการต่อคำถามที่ว่าตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็มีการพร่องน้ำหน้าเขื่อนเพชรหลักการคล้ายๆเขื่อนเจ้าพระยาเลยพ่องไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะรับน้ำที่จะมาใหม่อย่างน้อยหน่วงเวลาได้ระยะหนึ่งพอพ่องน้ำเสร็จพ่องโดยการปล่อยผ่านเขื่อนเพชรไปลงสู่ทะเลผ่านออกบ้านแหลมนะครับแล้วก็ตัดเข้าสู่ระบบซ้ายขวาแล้วก็คลองดีเก้านะครับซึ่งคะแนนว่าจากที่ทำไว้ก่อนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะตัดตรงหน้าเขื่อนได้90ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะนั้นมันก็จะเหลือผ่านท้ายเขื่อนเพชรประมาณ160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้า160ถ้ายางไม่ล้นบ้านลาดไม่ล้นแต่จะกระฉอกหรือล้นที่อำเภอเมืองเพราะเมืองมันรับได้แค่150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจุดที่เป็นจะกระฉอกจะล้นที่เมืองเนี่ยจะสูงไหมฮะสูงประมาณ30เซนติเมตรบ้าง50เซนติเมตรบ้างโดยเฉลี่ย30ถึง50ครับประมาณวันที่12ครับแสดงว่าจุดที่ล้นที่เมืองเนี่ยริมน้ำเนี่ยโดนแน่ๆ30เซนในตัวเมืองเนี่ยยังที่ลุ่มที่ต่ำที่ลุ่มที่ต่ำมีบางครั้งอาจจะออกตามท่อระบายซึ่งตรงนี้ต้องไปปิดได้ไหนนะครับที่ลุ่มที่ต่ำ30ถึง50ประมาณวันที่12เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะไปถึงบ้านแหลมนี่ลุ่มหน่อยติดทะเลมันก็จะประมาณสัก50ซมบ้าง80ซมบ้างก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการตอนนี้ก็ทำยังไงที่เรารู้พื้นที่แล้วช่วงเวลาแล้วระดับน้ำที่จะมีผลกระทบอันที่หนึ่งทางท่านผู้ราชการจังหวัดท่านก็บูรณาการแบ่งงานกันครับกรมชลประทานนั้นที่ได้รับมอบหมายคือไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยสองแบบแบบที่หนึ่งเรียกติดรอครับในจุดที่จะได้รับผลกระทบรอไว้ว่าเมื่อมีน้ำปุ๊บสูบออกไปเลยครับอีกกลุ่มหนึ่งในเครื่องสูบน้ำติดเร่งครับเร่งดันน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีพร่องน้ำออกไปครับ
ทั้งหมดรวมแล้ว30เครื่องติดเสร็จแล้วตอนนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นได้รับผิดชอบก็คือเครื่องผลักดันน้ำปลายทางที่จะดันน้ำจากแถวบ้านแหลมเนี่ยลงทะเล44เครื่องติดเสร็จแล้วเพราะนั้นก็เป็นทั้งการที่เราชี้เป้านะครับระบุพื้นที่วันเวลาแล้วก็มาตรการที่ทำสำหรับทางหน่วยงานอื่นตอนนี้ที่มาเสริมก็มีทหารพัฒนาติดขับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้เรือผลักดันน้ำมา6ชุดกำลังติดตั้งนะครับแล้วก็ลดขุดเพราะว่าที่เมื่อวานท่านรองนายกท่านพลเอกชัดชัยสาริกัญญะท่านสั่งการให้ทางทหารไปดูว่าตรงไหนกีดขวางทางน้ำให้ขุดลื้อขุดลื้อครับเปิดช่องทางให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกหน่วยงานอื่นก็ยังมีทั้งปอพนะครับทั้งตำรวจเรื่องเส้นทางต่างๆระหว่างมาตรการผมว่าบทเรียนปี59บทเรียนปี60ปี59น้ำผ่านเขื่อนเพชร230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปี60ผ่าน350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปีนี้ขณะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยประมาณ160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ